ด้วยนะทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วเราก็กินข้าวเช้าแบบดูเรกิมาลองกินอาหารตุรกีดูอันนี้ผมตักมาว้าวนี่เยอะแยะมากมายไอ้ฝอยๆนี่ไม่ใช่ไก่นะชีสชีสก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอาทิตย์หนึ่งอยู่ที่นี่กลับไปน้ำหนักจะลดหรือน้ำหนักจะเพิ่มเดาตัวเองไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวขอไปกินก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันแถวแถวนี้เขาเรียกว่าแถวอะไรนะคะตอนนี้มันอยู่สุลตานาเมดอยู่สุลตานาเมดเราจะไปมอสอีกที่หนึ่งหนาวมากตอนนี้7 โมงครึ่งอุณหภูมิ4 องศาคนน้อยดีชอบไม่คืออย่างเมื่อวานที่มานี่คนเยอะเกินไปหนาวขนาดนี้ใครจะออกมาเที่ยวเล่นใช่ยกเว้นน้องแมวดูดิมันไม่มันน้องแมวนั่งกบตัวอยู่ดูฝั่งสวยจังเลยอ่ะยังไงยุโรปเราก็อยู่ยุโรปนี่หว่าตลกแต่เช้าไม่ตลกด้วยนะเฮ้ยมันหนาวจนเครื่องดับเลยอ่ะอิสตันบูลเนี่ยครับเป็นอดีตเมืองหลวงของตุรกีแต่เมืองอิสตันบูลก็ยังเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมากันอยู่เมืองอิสตันบูลมีประชากรเขาสำรวจถึง31 ธันวาคม ปี 2018ว่ามีอยู่15 ล้านคนเยอะกว่าประเทศไทยเพราะเมืองเขาใหญ่กว่าเยอะแล้วก็70 กว่าเปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรเขาก็นับถือศาสนาอิสลามและนอกนั้นก็เป็นคริสต์มั้งคริสต์จะอยู่ได้ไหมได้มางงๆแบบไม่มีความรู้เลยขอโทษทีนะ ชีวิตนี้ก็ยังงงต่อไปเรามาถึงจุดแรกนะครับก็คือฮิปโปโดมว้าวฮิปโปโดมฮิปโปโดมที่ค้นในอินเทอร์เน็ตมามันเป็นเหมือนสนามแข่งรถม้าสมัยโรมันลองเซิร์ชดูสิอ๋อที่แข่งรถม้าใช่ไหมใช่ถ้าใครไม่ออกก็แนะนำให้ไปดูเรื่องเบนเฮอร์ฉากไฮไลท์ก็เป็นการแข่งรถม้าอันนี้ก็คือเสารูปปั้นงู3 หัวตอนเนี้ยไม่มีสักหัวเลยหายหัวไปหมดมันเป็นงู3 หัวไม่เหลือสักหัวเลยใช่แต่เขาเจอหัวหนึ่งอ่ะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ตรงนู้นเข้าไหมถามใจเธอดูไม่เข้าไม่ใช่สายพิพิธภัณฑ์ส่วนอีก2 หัวก็เขาหาไม่เจอไม่รู้ไปอยู่ไหนข้างๆเสางู3 หัวกับเสาฮิปโปโดมก็เป็นเสานี้เสาสุดท้ายของเดือนเราไปปาร์ตี้กันเย้ใช่เหรอมันใช่เหรอถ่ายรูปให้หน่อยสิถ่ายรูปแบบเขา1 2 3ก็อันนี้มันเสาโอเบลิกซึ่งเป็นเสาเหมือนสักการะเทพของชาวอียิปต์นะครับก็จะเห็นว่าสัญลักษณ์บนเสาก็เป็นฮีโรกลิฟฟินหรือก็คืออักษรภาพของชาวอียิปต์
ป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็มีร้านอาหารซีฟู้ดมากมายเลยมีให้เลือกหลากหลายชนิดซึ่งเราเดินผ่านมาก็ทุกร้านก็มาให้ไม่เปลี่ยนให้ไม่เปลี่ยนฉันเป็นเปลี่ยนแกตอนไหนก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศต่อแล้วกันนะครับกินแล้วนะมันคือเคบับปลาซาบะสามสิบ